สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอ็นโดตั้งเป้าคว้าแชมป์กลับลิเวอร์พูลก่อนญี่ปุ่นเผยกำหนดมิตมะขึ้นสนามเอ็นโดได้ตั้งเป้าคว้าแชมป์เอเชียนคัพกลับลิเวอร์พูลก่อนญี่ปุ่นเผยกำหนดมิตมะขึ้นสนามวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับความเคลื่อนไหวการเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์ระหว่างที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ทำให้หัวแดงลิเวอร์พูลของเราอดใช้งานวัตรุเอ็นโดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024หากทะลุเข้ารอบตัดเชือกครับโดยล่าสุดครับเอ็นโดกับตันทีมชาติญี่ปุ่นออกมาประกาศกล่าวว่าจะคว้าแชมป์เอเชียนคัพสมัยที่5มาครอบครองให้ได้โดยระบุว่าเป้าหมายของผมก็คือการคว้าแชมป์เอเชียนคัพและเอากลับไปที่ลิเวอร์พูลด้วยในฐานะกัปตันทีมผมต้องคิดถึงวิธีการเป็นผู้นำของทีมผมต้องการที่จะส่งข่าวดีให้กับญี่ปุ่นผ่านฟุตบอลทางด้านฮาจิเมะโมริยาสุนะครับกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นก็ได้ออกมาพูดถึงคาโอรุมิโตมะปีกตัวจี๊ดของไบรตันที่ถูกเรียกตัวติดทีมทั้งๆที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแน่นอนว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นนัดแรกพบกับเวียดนามแต่เขาจะดีขึ้นตั้งแต่นัดที่2เป็นต้นไปเราต้องมาเช็คดูกันอีกทีผมจะตัดสินใจว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมพบกับอิรักหรือไม่โดยสำหรับซามูไรบูนะครับอยู่ในเส้นทางลุ้นเพื่อเพิ่มสถิติความแชมป์สูงสุดเป็นสมัยที่5อยู่ในกลุ่ม4ร่วมสายกับอินโดนีเซียอิรักและเวียดนามและจะลงเตะกันในกลุ่ม4นัดแรกพบกับเวียดนามในวันที่14มกราคมนี้และนัดที่2พบกับทีมชาติอิรักในวันที่19มกราคมและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24มกราคมครับส่วนรายการนี้ญี่ปุ่นเป็นเต็ง1นะฮะที่จะคว้าแชมป์เซตานสวมเสื้อบอลทีมปวดลิเวอร์พูลออกทำเนียบขณะที่เด็กๆกรูเข้าขอถ่ายรูปและขอให้เซ็นลูกฟุตบอลให้เซตานทวินสินนะครับนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อฟุตบอลทีมปวดลิเวอร์พูลออกทำเนียบขณะที่เด็กๆกรูก็ขอถ่ายรูปเซ็นบอลบอกยังไม่มีเวลาอ่านสคสเด็กทวงเงินดิจิตอลนะครับย้ำถ้าอายุถึงก็ได้เมื่อวันที่13มกราคมตามเวลาประเทศไทย 15.20 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเดินทางกลับโดยสวมเสื้อฟุตบอลลิเวอร์พูลสกินด้านหลังหมายเลข4และอักตัวอักษรย่อ ST โดยระหว่างที่เดินมาขึ้นรถที่จอดอยู่บริเวณหน้าปากประตูทางออกที่1มีเด็กๆนำลูกฟุตบอลมาให้กับนายกรัฐมนตรีเซ็นจากนั้นก็ได้มีเด็กๆจำนวนมากกรูเข้ามาขอถ่ายรูปโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าได้อ่านสคสที่นักเรียนส่งมาให้และมีนักเรียนชั้นม.4เขียนธงเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วหรือไม่นายกเศรษฐาระบุว่าผมยังไม่มีเวลาอ่านพร้อมก่อนที่จะหันมาถามว่าเด็กม.4 อายุเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวจึงระบุว่าเด็กอายุ16ปีนายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับไปว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนคนที่เขียนโพสต์อิดว่าอยากเป็นลูกนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาก็ยิ้มและหัวเราะก่อนที่จะกล่าวสั้นๆว่าเหนื่อยหน่อยนะเป็นลูกผมอ่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับได้มีนายปริญญาสุขชิตหรือซูเปอร์เป็ดได้นำหนังสือตำนานว่าวสมัยพระยาพิรมภักดีรวมถึงชีวิตประวัติของตนเองมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีจึงนำหนังสือดังกล่าวมาเปิดก่อนจะระบุว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์สตาร์แมนยูชี้นะครับอาร์เซนอลไม่คู่ควรในการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับพวกตนในซีซั่นนี้แต่เป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลกำลังฟอร์มตกอย่างหนักหลังจากที่ครองตำแหน่งเจ้าฝูงในช่วงคริสต์มาสแต่ตอนนี้พวกเขาล่วงไปอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนเป็นที่เหลือแล้วโรดี้กองกลางของแมนเชสเตอร์มองว่าลิเวอร์พูลต่างหากคือทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับแมนเชสเตอร์ขณะที่อาร์เซนอลยังไม่ใช่ทีมที่มีศักยภาพมากพอถ้าคุณถามผมว่าทีมไหนคือทีมลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ผมก็ตอบว่าคู่แข่งที่จะจริงของเราก็คือลิเวอร์พูลกองกลางดีกรีทีมสเปนเก่ากับช่อง YouTube Channel ของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วนี่เมื่อไม่กี่ปีก่อนส่วนอาร์เซนอลนั้นได้แสดงให้เห็นถึงระดับของพวกเขาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและในปีนี้พวกเขาก็มีประสบการณ์แล้วแต่พวกเขายังไม่เคยได้แชมป์เลยในช่วงหลังครั้งสุดท้ายที่ทีมปืนโตคว้าแชมป์ต้องย้อนกลับไปเมื่อซีซั่น 2003-2004หรือในชุดยุคไร้พ่ายเมื่อ20ปีที่แล้วก็ติดสถานการณ์นักเตะลิเวอร์พูลนะครับโดยนักเตะลิเวอร์พูลของพวกเราบางส่วนนะครับได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดที่เจอร์เก้นคล็อปได้มอบใ
ได้ไปที่ไหนกันบ้างนะครับก็คริสตินได้ไปเที่ยวที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฮาร์วีย์เลียดนะครับได้ไปสเปนไปเที่ยวที่บาร์เซโลนาอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ไปที่ดูไบนะครับพร้อมกับแอนดรูว์โรบสันก็ไปที่ดูไบเหมือนกันโดมินิกโซบาสลานครับกลับบ้านเกิดฮังการีที่บูดาเปสต์กิบไรมาร์โกเนเต้กลับบ้านเกิดที่ปารีสฝรั่งเศสส่วนเทนอเล็กซานโดนะครับไปอยู่ที่มิลานนะครับก็ไปเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะครับโดยเห็นภาพไปชมคอนเสิร์ตแล้วก็ไปร่วมงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประเทศอิตาลีมิลานโนนะฮะแล้วรอนะครับผู้จัดการทีมเพรสเนอร์เอ็นยืนยันว่าเควินแรมซี่นั้นถูกสโมสรลิเวอร์พูลของเราเรียกตัวกลับคืนสู่สโมสรก่อนกำหนดสัญญายืมตัว1ฤดูกาลแล้วในเดือนมกราคมนี้แรมซี่ได้ลงสนามแค่9เกมหลังสุดกับทีมเพรสเนอร์เท่านั้นนะครับและวันนี้ทีมก็พบกับทีมทั้งนั้นของเพรสเนอร์ซิตี้ในระหว่างการแข่งขันเจ้าตัวก็ได้ทำการโพสต์รูปว่าเขากำลังอยู่ที่ปารีสในตอนนี้อีกด้วยคาดกันว่าตอนนี้แรมซี่กำลังอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่จะเก็งกลับให้แข่นักเตะและหลังจากนั้นหมดวันหยุดแล้วคาดการณ์กันว่าน่าจะเดินทางกลับมาฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลแต่ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าเขาจะยังคงอยู่ในทีมหงแดงชุดใหญ่ต่อไปหรือไม่ส่วนที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ด้วยหรือเปล่านะครับหรือจะมีการพิจารณาการปล่อยตัวยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะต้องยอมปล่อยตัวไปสู่การยืมตัวอีกสโมสรหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะยังไม่สามารถขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่ถูกยืมตัวไปเล่นกับทีมลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพกับฮัลซิตี้นั่นก็คือไทเลอร์มอร์ตันนะครับซึ่งได้รับคำชมอย่างมากแม้ว่าฮัลซิตี้จะแพ้คาบ้านให้กับนอริสซิตี้ไปด้วยสกอร์ 2-1 แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพส่วนตัวของไทเลอร์มอร์ตันนั้นลดลงไปเลยโดยในเกมนี้ครับบอตตันได้ลงเล่นเป็นตัวจริงลงครบ90นาทีสัมผัสบอลไป114ครั้งผ่านบอลสำเร็จ74จากทั้งหมด84ครั้งความพยายามในการผ่านบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 88% ความพยายามในการผ่านบอลเข้าเกี่ยวเขตโทษคู่แข่ง7ครั้งวางบอลยาวแม่นยำ5ครั้งชนะการแย่งบอล2ครั้งชนะการดวล5ครั้งชนะเทคเกิล4ครั้ง1คีย์พาส1ประตูนะครับบอลตันยกระดับตัวเองกลายเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆคนหนึ่งและมีโปรไฟล์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยตัวของเขาเองก็ได้กล่าวเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าเขาต้องการเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบโดยเปรียบเทียบกับสตีเวนเจอราร์ดและจูดเบลลิงแฮมสัมผัสบอลแรกของเขาหน้าสวยงามจริงๆนะครับจับบอลนิ่งบอลแม่นและน่าจับตามองทุกครั้งบอลสมองของเขาที่ในการจ่ายบอลให้กับแนวรุกที่ทะลุทะลวงได้ดีดูเหมือนจะเริ่มกลายเป็นนักเตะอัจฉริยะในการพัดบอลไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้นในเรื่องของเกมรับและจำเป็นจะต้องทำงานในส่วนของเกมรับให้มากขึ้นด้วยโดยพยายามทำตัวเฉื่อยให้น้อยลงเมื่อจำเป็นและต้องรักษาสมดุลระหว่างความดุดันซึ่งบางครั้งก็ไม่จำเป็นนะครับก็ไปขัดเกลาฝีเท้านะฮะก็เป็นอีกนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่ลิเวอร์พูลกำลังปั้นอยู่นะฮะตอนนี้ไปฝึกวิชาและเก็บเลเวลนี่คือสุขาลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่14มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ